สวัสดีครับสองต้นไม้คลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูความสวยงามของโรงเรียนสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับคุณผู้ชมครับนี่คือทางเข้าโรงเรียนนะครับคุณผู้ชมอุ้ยอะไรจะงามขนาดนี้คุณผู้ชมครับถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับเรื่องการปลูกต้นไม้นะครับไว้ข้างทางเข้าโรงเรียนครับคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมดูสิครับเด็กๆเขาจะมีความสุขขนาดไหนคุณผู้ชมลองจินตนาการดูเวลาที่เขาเดินมานะครับเดินมาโรงเรียนปุ๊บมีร่มเงารอต้อนรับเขาอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นเวลาพักกลางวันนะครับมีม้านั่งให้เขานั่งอีกนะครับอุ้ยดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยแล้วก็สังเกตดูนะครับจะมีการทาสีเขียวนะครับสีเขียวมันจะทำให้รู้สึกถึงความร่มเย็นนะครับอุดมสมบูรณ์ถือว่าสุดยอดนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเดินไปเนาะผมจะถ่ายให้ดูมุมซ้ายมือก่อนนะครับมุมซ้ายมือเนี่ยจะมีต้นไม้นะครับฝั่งนู้นข้างนอกเนี่ยจะเป็นต้นตะกูนะครับเป็นต้นตะกูยักษ์ครับแล้วก็คุณผู้ชมสังเกตได้ไหมครับนะครับมีกระรอกกระแตตัวหนึ่งนี่กำลังเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับเนี่ยเขากำลังกัดเป็นเปลือกไม้นะครับเปลือกตะกูไม่รู้เขาจะเอาไปทำอะไรเนี่ยไปแล้วครับคุณผู้ชมไปแล้วครับไปแล้วครับเห็นไหมครับหนูไปแล้วหนูนี่แหละครับคือความน่ารักคือความน่าจะเอาไปสร้างรังหรือเปล่านะครับไปแล้วครับหนูนี่คือความน่าสนใจนะครับของผืนป่านะครับการมีผืนป่าอยู่ในโรงเรียนนะครับหรือว่าจะมีผืนป่าอยู่ที่ไหนก็ตามแต่แหละนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับเนี่ยพื้นที่นอกเขตบริเวณทางเท้านี่ก็มีต้นไม้เยอะนะครับส่วนบริเวณทางเท้าทางเข้าโรงเรียนนี่ก็จะมีการจัดเห็นไหมครับเนี่ยโคนต้นไม้นี่มีการปลูกต้นไม้เล็กๆนะครับเป็นตระกูลไทรนะครับอยู่บริเวณด้านล่างเพิ่มความสวยงามไปอีกแบบนึงนะครับแล้วก็จะมีต้นไทรต้นอะไรปลูกไปยังแถวเป็นแนวนะครับแต่ดูยังไงก็ดีครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามแต่นะครับถ้ามีต้นไม้นี่มันจะรู้สึกได้ถึงความร่มเย็นถึงความชุ่มชื่นนะครับถึงความสงบสุขนะครับต้นไม้นี่ไม่ได้มีแต่ต้นยางนานะครับแล้วก็ต้นตะกูเหมือนสักครู่นี่ครับอันนี้เป็นต้นแดงนะครับคุณผู้ชมเนี่ยไม้แดงนะครับนี่โอ้โหสง่างามนะครับสง่างามมากๆนะครับเนี่ยเอาเป็นว่าจะพาเดินไปนู่นเลยนะครับจนสุดทางเลยนะครับเพราะว่ามีของดีนะครับผมก็อยากจะแบ่งปันกับคุณผู้ชมนะครับจริงๆนะครับผมรู้สึกมีความสุขนะครับกับการได้ท่องชมป่านะครับเห็นอะไรป่าสวยๆนะครับเห็นการจัดการพื้นที่ต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับดูสิครับผมขอลองนั่งหน่อยเนี่ยคุณผู้ชมลองจินตนาการดูนะถ้าผมอยากจะทําหนังสั้นสักเรื่องนะผมอยากจะให้ตัวละครเนี่ยมันนั่งคุยกันที่บริเวณนี้ได้บรรยากาศมากๆได้ฟิลมากๆเลยนะครับสามารถเป็นฉากถ่ายทําหนังสั้นได้เลยนะครับหรืออาจจะเป็นหนังยาวหนังจริงก็ตามแต่นะครับทำ MV มิวสิกวิดีโอต่างๆนี่ครับบริเวณนี้จุดเด่นเลยนะครับมองไปเราจะเห็นคำว่าโรงเรียนสังขะซึ่งเป็นชื่ ของสถาบันการศึกษาแห่งนี้นะครับก็ดูเด่นมากๆเลยนะครับเนี่ยชอบมาครับชอบโรงเรียนแห่งนี้มากเนี่ยมีนกกามาอาศัยไหมครับนี่เนี่ยครับเนี่ยเมื่อโรงเรียนเราร่มรื่นแบบนี้นะครับสัตว์ป่าก็จะมาอาศัยเมื่อกี้นะครับผมเห็นตัวกระรอกกระแตเนาะตอนนี้ผมเห็นนกกาครับเห็นไหมครับแค่ช่วงเวลาเพียงแค่4นาทีที่ผมถ่ายวิดีโอมาเนี่ยเราเห็นสัตว์นะครับถึง2ชนิดมาพึ่งพาอาศัยนะครับเนี่ยอย่างนี้มีการปลูกอันนี้ด้วยนะครับอันนี้ผมมันชื่อจะติดอยู่ในป่าเนี่ยไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเนาะผมก็จําชื่อไม่ได้แต่วันก่อนผมก็เห็นต้นนี้นะครับครับคุณผู้ชมน่าจะรู้ดีกว่าผมเนาะนะครับผมคิดไม่ออกตอนนี้นะครับช่วยคอมเมนต์มาบอกผมด้วยก็ดีนะครับขอบคุณมากครับโซนฝั่งนู้นจะเป็นป่าเก่านะครับผมเห็นนี่จะมีต้นพอกอยู่4-5ต้นนะครับรวมถึงต้นสะแบงใหญ่นะครับเห็นไหมครับส่วนนี้ก็จะเป็นต้นคุณผู้ชมครับผมเห็นกระรอกกระแตเลยครับนู่นอันนี้ตัวเล็กๆหน่อยนะครับอยู่ตรงยอด2ตัวเลยครับคุณผู้ชมนู่นโอ้โหสุดยอดนะครับมีนกด้วยตรงนู้นนะครับมีกานะครับอยู่บนต้นตะกูนะครับอุ้ยอะไรจะดีขนาดนี้ครับคุณผู้ชมครับเนี่ย
เป็นโรงเรียนแห่งแห่งความสุขนะครับเรียกงี้เลยนะครับสําหรับผมนะไม่รู้คนอื่นจะมองยังไงแต่ว่าผมชอบนะครับชอบพื้นที่แห่งนี้มากนะครับชอบผู้บริหารนะครับอันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งคณะครูผู้บริหารต่างๆนะครับที่ได้ดูแลนะครับได้จัดสรรพื้นที่นะครับให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่น่าอยู่น่าเรียนขนาดนี้นะครับนอกจากจะสวยงามแล้วนะครับยังได้อากาศบริสุทธิ์ด้วยนะครับเวลาร้อนๆนะครับเรามานั่งอยู่ใต้ร่มไม้เราก็จะรู้สึกร่มเย็นนะครับรู้สึกเย็นสบายกายใจนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามนะครับดีงามกับลูกศิษย์ลูกหานะครับขอบคุณมากๆครับท่านผอ.นะครับท่านรองผอ.แล้วก็ครูบาอาจารย์นะครับที่ช่วยกันดูแลพื้นที่อย่างนี้นะครับสังเกตดูว่าไม่มีขยะที่เป็นพวกพลาสติกพวกกระดาษเลยนะครับนี่อันนี้ก็ต้องขอชื่นชมอีกนะครับนักเรียนที่ดูแลพื้นที่บริเวณแห่งนี้นะครับช่วยกันดูแลความสะอาดเป็นอย่างดีนะครับนี่ครับสวยไหมครับคุณผู้ชมตรงนั้นก็จะมีการจัดสวนนะครับสวยๆนะครับมีต้นลำดวนนะครับแล้วก็มีต้นไม้อีกหลายชนิดนะครับมีต้นสักด้วยนะครับต้นอินทนิลโน่นอยู่ไกลๆนู่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโซนตะกูนะครับตะกูนี่ปลูกเป็นแถวเป็นแนวนะครับคุณผู้ชมเนี่ยถือว่าสวยงามนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับดูย้อนกลับไปนะครับคุณผู้ชมจะเห็นความสวยงามนะครับเรียกได้ว่าเป็นที่ประทับใจของผมมากๆเลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้จะเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ